วันที่25กรกฎาคม2566พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการไลฟ์กรรมกรคุยนอกจอโดยมีสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งสรยุทธถามว่าแรงไปไหมที่แถลงต่อหน้านายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่เรียกร้องให้พรรคก้าวไกลเสียสละพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่แรงแต่เขาไม่เข้าใจกันเองตนมีประสบการณ์ในการบริหารปกครองตำรวจ 200,000 คนตอนเป็นผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติปกครองแบบเรียบร้อยมากมีใครเคยปกครองคนเท่าตนหรือไม่พรรคก้าวไกลเคยหรือยังบริหารคนแนะนำก็ยังไม่ฟังตนบอกให้เสียสละชีวิตตนเคยเสียสละมาแล้วไปปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ยังเด็กลูกน้องบาดเจ็บล้มตายเยอะแยะไปทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไรพรรคก้าวไกลเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนจะเอาดีคนเดียวคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาแต่ตนยังเอาอยู่แต่คุณไม่ยอมเชื่อตนบ้างเลย MOU ครั้งที่แล้วถึงแม้ตนไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมเซ็นวันนี้จะเสนอให้รื้อใหม่ให้พรรคเพื่อไทยทำและจะช่วยพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เมื่อพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วพรรคก้าวไกลควรปิดตาไว้ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่อะไรก็ไม่ยอมเมื่อให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลก็ต้องให้สิทธิ์เขา